พบกันเจอกันเช่นเคยเหมือนเดิมเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ครับมวยดังมวยมันวันอาทิตย์ครับวันนี้เราพบกันเจอกันเช่นเคยเหมือนเดิมผมชาญชัยโชติภูมิเจริญการนนารายพิเชษเรืองอินครับพิธีกรในการภาคในวันนี้เหมือนเดิมเช่นเคยครับมวยคู่แรกวันนี้มันโดยมวยรุ่นเล็กนะครับน้ำหนัก106ปอนด์กับ107นะครับต่อให้กัน1ปอนด์นะครับฝ่ายแดงเป็นฝ่ายต่อให้นะครับเพชรยกเมืองไทยเพชร 40,000 นะครับฝ่ายแดงส่วนฝ่ายน้ำเงินสมิงดำเมืองสีมาครับเดี๋ยวดูประวัติของทั้งคู่นะครับนี่ครับยกเมืองไทยสูง166ซมครับชกมา43ครั้งชนะ30เสมอ3แพ้3นะครับชื่อจริงว่านัทวัฒน์สุชีคงนะครับอายุ16ปีเกิดที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นะครับความสุดท้ายชนะคะแนนสมิงดำเมืองสีมาชนะคู่ชกวันนี้มานะครับเป็นมวยเข่าครับตั้งมวยในดวงใจคือเมืองไทย PK แสนไทยมวยไทยยิมนะครับส่วนมุมน้ำเงินนะครับสมิงดำเมืองสีมานะครับนักชกวัย15ปีนะครับสูง168ซมนายชัยวัฒน์ศรีธาดานะครับชกมา71ครั้งครับชนะ23แพ้8เป็นนักชกจากอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับฟอร์มก็มีชนะก้องธรณีต่อหลัก2นะครับแล้วก็ชนะน็อกสระบอมภูมิเกียรติศักดิ์ไพวันนะครับเป็นประวัติแบบละเอียดของมวยคู่แรกในวันนี้ครับคุณผู้ชมติดตามชมก็ได้ครับทุกวันอาทิตย์ในช่วงเย็นๆ 4:00 น.กับ 5:00 น.นะครับมวยดีมวยดังวันอาทิตย์โดยทีมงานจากช.5พยัคฆ์มวยในสายงานของทีมวันทรงชัยชื่อนี้รับประกันความผิดหวังนะครับและศึกวันทรงชัยก็จะมีรายการใหญ่ครับ30นะครับพี่ปะมายิ่งใหญ่มาก30เดือนนี้นะครับยิ่งใหญ่มหือมามโหฬารในรอบ10ปีแล้วครับคุณผู้ชมกับรายการมวยนัดนี้ในวันที่30วันทรงชัยบวกสิงห์มาวินครับโดยเสียเล็กนะใช่ครับร่วมกันจัดกับโปรโมเตอร์ทรงชัยแม่โดยเฉพาะคู่มวยต่างๆโอ้ยนี่บก.มวยสยามรายวันคุณพิเชษฐ์เรืองอินเนี่ยบอกโอ้ยข่าวนี่ออกทุกวันให้เยอะออกให้เยอะเลยนะน่าติดตามมากๆเลยนะครับแค่คู่แรกนี่ก็เป็นการพิสูจน์กันแล้วครับระหว่างนักมวยดาวรุ่งยอดเยี่ยมของสยามกีฬาอาวอร์ดปี58กับปี59กิ่งซังเล็กกับเสาเอกแม่มาเจอกันเป็นคู่แรกเปิดรายการหลายคนยังข้องใจมันต่อยแพ้ชนะกันยังไงวันนั้นบอกมันเดินทำตลอดให้แพ้ยังไงเอาล่ะนะเมื่อข้องใจแข็งใจมาเจอกันใหม่ครับวันที่30เป็นคู่แรกและคู่สำคัญมาตอนนี้พี่น้องชาวระยองนะเตรียมเลยสมัครพรรคพวกลงขันมาสู้กับพระจันทร์ฉายเลยครับปืนกลพระจันทร์ฉายวันวัตถุรางวัลครับยอดเยี่ยมดีเด่นของทุกองค์กรติดตามนะครับผู้นี้บนเวทีนะครับผู้ถอดมงคลให้กับมุมแดงก็คือคุณวิทยาเพชร 40,000 ครับถอดมงคลมูลเงินก็คือลมอีสานน้อยสอนิคุณนะครับเอาละครับมีเด็กรุ่นใหม่น่ารักใช้ไลน่าติดตามด้วยฝ่ายแดงยกเมืองไทยฝ่ายน้ำเงินสมิงดำแดงเป็นของวิทยาเพชร 40,000 น้ำเงินเป็นของจำนงเมืองสีมาก็ถือว่าอยู่ในทีมงานวันทรงชัยนะนะทั้งคู่ตัวต่อสู้กันสนุกแน่นอนไม่ต้องห่วงนี่การคิดซ้อมการดูแลต่างๆนี่อยู่ในความเชื่อถือของแฟนมวยอยู่แล้วใช่ครับแดงเคยชนะมานะครับวันนี้ก็เลยต่อให้น้ำเงิน1ปอนด์106กับ107นะครับพี่จำนงอยู่ด้านล่างนะครับคุณจำนงเมืองสีมาขวา ทั้งคู่โต้เหลี่ยมชิงจังหวะเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงวงในอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงหลักเหลี่ยมเชิงมวยนี่อยู่กับทางด้านน้ำเงินสนิงดำเมืองสีมาช่วงได้นิดๆ นี่ถือว่าเป็นดาวรุ่งรุ่นใหม่นะครับของศึกมหาชนวันทรงชัยเพื่อจะมาทดแทนนักชกรุ่นพี่ๆแหละครับที่จะต้องโรยจากไปเป็นธรรมดานะครับเป็นสัจธรรมครับเรามีรุ่นใหม่ๆแบบนี้แหละครับที่จะก้าวขึ้นมาเป็นสเต็ปสเต็ปครับคุณพิเชษฐ์105 106อย่างนี้นะนี่ใช้เวลาในการสร้างการจัดนี่ไม่ต่ำกว่า 5-6 ปีนะที่จะขึ้นมาเป็นมวยเอกเนี่ยใช่ครับเพราะว่าเด็กรุ่นนี้ก็อายุ 15-16 นะครับมีเวลาสร้าง 4-5 ปีก่อนจะก้าวมาสู่มวยเอกมวยดังต่อไปนะครับถือว่า
เส้นทางในช่วงนี้แหละถือว่าเป็นช่วงของหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับคุณสนนท์ครับนักมวยนี่จะดีหรือไม่ดีว่าจะเลิกก่อนวัยอันควรก็อยู่ที่ตรงนี้แหละ ที่เริ่มนมเริ่มจะแตกพานนี่แหละเสียงเริ่มจะเปลี่ยนนะมันก็อยู่ช่วงนี้แหละครับช่วงนี้แหละสำคัญนะครับกำลังต้องดูแลอย่างดีเริ่มรู้จักผู้หญิงเริ่มสวยแล้วใช่ผู้ปกครองต้องดูแลให้ดีนะครับและที่สำคัญโปรโมเตอร์สิต้องดูคู่ให้ด้วยนะใช่ครับดูการสร้างการจัดเข้าสู่รายการเงินล้านใหญ่ๆในแฟนถึงจะได้รู้จักแต่ว่าได้มาออกทีวีก่อนให้แฟนทางบ้านได้ดูได้ชมขวาทั้งคู่106เป็นของหยกเมืองไทย107เป็นของสลิงดำต่อกัน1ปอนด์ครับเพราะว่าเคยชนะมาแล้วนะครับสำหรับฝ่ายแดงยกเมืองไทยเพชร 40,000 ลูกศิษย์ของคุณวิทยาเพชร 40,000 ช่วงหลังสลิงดำก็ถือว่าแพ้ตัวเดียวนะครับแพ้คนนี้แหละครับเพราะว่ามาชนะหนึ่งก้องธรณีแล้วก็ชนะน็อกสมรภูมินะครับแหมมันน่าจะเป็นคู่ที่ไม่ทำให้พี่น้องแฟนมวยทางบ้านผิดหวังแน่นอนครับกับมวยคู่นี้โอ้เหลี่ยมจริงจังหวะโยกกันไปขยับกันมาอ่านใจกันนิดนึงดูเชิงกันหน่อยยังอีกยาวยังอีกไกลนี่เป็นเพียงต้นเกมเท่านั้นครับช่วงปลายยกแรกนะครับเหลือประมาณ10กว่าวินาทีกรรมการโรจนวัฒน์สมศรีนะครับหรือว่าออสลูกชายคนโตซับมือชกโดกกันไปสายตาคอยดูแย่กันไปนี่กรรมการโรจนวัฒน์หมดยกแรกท่านผู้ชมครับช่วงนี้ก็มอบรางวัลนะครับห้างสวนจำกัดนะครับทิตินันไมโครพายเนี่ยผู้ผลิตเสาเข็มไมโครพายนะครับสำหรับงานต่อเติมอาคารพร้อมตอกเลยเดียวโทรศัพท์หมายเลข092นะครับ235-1424ติดต่อคุณทิตินันนะครับไมโครพายเลยเดียวแล้วก็อย่าลืมว่าจีเจนซ่านะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเจนซ่านะครับผลิตภัณฑ์จีเจนซ่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมันทุกยกนะครับว่างั้นเถอะมันทุกยกเลยทีเดียวนะครับ063แล้วก็7045555ครับนี่นะครับจีเจนซ่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับท่านชายโดยตรงเลยบนเวทีก่อนครับครับก็ถ้านึกถึงรถยนต์มือ2นะครับติดต่อเจนรถตีรถสวยมี2สาขาที่หน้าตลาดพระรูปคลอง2ธัญบุรีถนนรังสิตนครนายกและคลอง4ลำลูกกาใกล้ชลุมฮอนด้าบริการทุกวันโทร0903103100โทรหาเฮียตีไม่มีผิดหวังไปเลย090นะ3103100ตีรถสวยรถมือ2บนเวทีเกมในยกที่2ขยับเปิดเกมนี่ฝ่ายแดงสิทธิ์ของวิทยาเพชร 40,000 นี่ที่จะจัดวันที่23สวนในศอกจำลองสวนในศอกเน้นวันนี้มันเน้นศอกเลยนะโยกขยับจริงแล้วพื้นเพก็เป็นมวยเข่าด้วยกันทั้งคู่นะคู่เนี้ยครับคู่นี้เข่าชนเข่านะครับแต่ตอนนี้ก็ยังเล่นวงนอกกันอยู่นะครับทิ้งไว้ทิ้งพลิปโอ้มีหมัดมีศอกฟันเข้าไปครับเตะขวาเจอขวาคืนอาวุธยังทันกันอยู่นะครับช่วงยกที่2อาวุธเยอะครับยกเบืองไทยมีแข้งเจาะล่างมีขึ้นบนมีหมัดเสริมยิงหมัดขวากรรมการรจนวัฒน์สมศรีสับนี่ครับพอสับปั๊บยกเมืองไทยก็เตะขวาล่างสลิงดำก็เอาซ้ายคืนครับเน้นลำตัวสลับกับเจาะล่างเอาละปักศอกมาอีกแล้วครับสลิงดำวันนี้มาแก้มือครับฝ่ายแดงเคยชนะมาแล้ว1ครั้งเจาะยางครับสลิงดำยิงหมัดสวนด้วยศอกอาวุธถือว่าใกล้เคียงกันมากนะครับมีทั้งหมัดเท้าเข่าศอกออกได้ครบเครื่องมวยไทยคุณจำนงสั่งลุยครับสมิงดำเดินเบียดปักศอกโยกเมืองไทยก็รอโต้นะครับนี่ครับเข้มข้นขึ้นแล้วนะครับขึ้นเรื่อยๆครับปักศอกแตกออกแข้งซ้ายต่อยลำตัวแหมยกเมืองไทยครับอ้าวแตกแล้วครับโอ้โหท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้โดนศอกแตกไปแล้วครับยกเมืองไทยเลือดท่วมหน้าแล้วนี่เป็นยังงัดหมัดตรงเน้นหมัดแล้ววิทยาเพชร 40,000 สั่งเน้นหมัด1 2หน้าแหงหน้าหงายรับเลือดไหลยังไม่ท่วมจอนะท่วมหน้าก่อนครับนี่แม่ดูแผลแตกมันไม่อยู่รอไม่ได้แล้วตอนนี้เกมเปิดแล้วครับตอนนี้ยกเมืองไทยก็ลุยครับหวังจะเรียกเลือดจากคู่ต่อสู้มีทั้งหมัดมีทั้งศอกแหมสมิงดำวันนี้นิ่งเหลือเกินนะครับจู่โจมเลยครับสมิงดำยิงหมัดคืนด้วยหมัดใกล้เคียงกันมากครับผมว่าน่าจะเป็นคู่สุดมันอีกคู่นึงครับ
นี่กับมวยดีมวยมันวันอาทิตย์โดยทีมงานโปรโมเตอร์ทรงชัยวงในจับเข้าหัวฝันด้วยศอกซ้ายอันตรายทั้งคู่แล้วครับมาถึงตรงนี้ชุดเด็กๆน่ารักทั้งคู่ปักศอกงัดศอกฟันศอกศอกหลากหลายมาหลายรูปแบบด้วยกันครับอาวุธศอกครับนี่ครับดูภาพช้าครับยก2ครับโยนี้เน้นเพลงศอกนะครับใครจะคมใครจะแม่นกว่ากันนี่แตกแล้วนะครับเจอศอกของลูกศิษย์คุณจำนงเข้าไปนะครับหมอทำงานละโอ้โหฟันฉับฉับฉับเลยครับแม่ใบแดงนี่ศิษย์ของวิทยารับแผลแตกนี่ครับสติวเข้มกันต่อวางแผนทำสอนแล้วจะทำได้หรือเปล่าครับขอบคุณแบตเตอรี่ G7 ผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทปฐมสูตรมาร์เก็ตติ้งจำกัดหาซื้อได้ตามร้านขายแบตเตอรี่ทั่วประเทศแบตเตอรี่ดีต้อง G7 มาลุ้นกันต่อบนเวทียกที่3ครับมวยคู่แรกตอนนี้มันเบียดกันเหลือเกินนะเดินปั้มในติดในแล้วครับตอนนี้ยกเมืองไทยสู้ในเลยนะครับสมิงดำนี่หนีไม่ออกก็จำเป็นต้องสู้ต่างฝ่ายต่างเกาะต่างฝ่ายต่างตีเน้นกันว่าอยู่ที่ใครจะยุบใครจะเหี่ยวเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมยกนี้ยกเมืองไทยต้องเร่งแล้วนะครับโดนศอกแตกในช่วงยก2เลือดทะลักออกมาอาจจะมีปัญหาครับแตกที่บริเวณศีรษะดันแล้วแทงซ้ายครับแหมเดินเร็วขึ้นครับคุณวิทยาเพชร 40,000 บอกอย่างนี้ต้องบูแล้วครับไม่ต้องรีไม่ต้องรอต่างฝ่ายต่างสั่งให้มวยตัวเองลุยนะครับดูว่าใครจะถอยสมิงดำก็ไม่ถอยอยู่แล้วนะครับโยมไทยก็ลุยแบบนี้มันแน่นอนครับคนที่สั่งลุยเจ๊กิ๊กนะ เจ๊กิ๊กนะ เจ๊กิ๊กเพชร 40,000 นะนี่ป้าต้องย่านป้าต้องย่านกูจำนงกูจำนงส่วนฝ่ายแดงก็โน่นนะครับยกเมืองไทยเพชร 40,000 ก็บอกต้องร้อยแล้วครับต้องร้อยแล้วครับเราจังหู้แล้วครับแทงซ้ายคล้องมาหักตีด้วยขวาวันนี้ต่อให้1ปอนด์แตกแล้วครับแหมรู้สึกว่าทีมคัดเลือดดีมากครับผมว่ามวยแบบนี้มันต้องวัดกันที่การฟิตซ้อมนะครับคุณผู้ชมเนื้อนมไข่นี่ขาดไม่ได้พละกำลังต้องคงเส้นคงวาอย่ายุบไม่ได้เลยนะครับกรรมการรจนวัฒน์หรือว่าออดลูกชายคนโตขยับเปิดเกมเดินไปเกียร์5บ้าด้วยเข่าอย่างเดียวตอนนี้ไอ้เจ้ายกเมืองไทยนี่พลิกเหลี่ยมขยับเดินติดตัวนอกไม่สนชนอย่างเดียวไม่มีคำว่าแซ่จ้องครับมาบู้อย่างเดียวไม่มีแกงคอยไม่มีคอยไม่มีรอวงในแต่ว่าถ้าเดินมากๆถ้าหากว่าหมดแล้วก็เสร็จได้เหมือนกันนะครับปากเกี่ยวหน้าเกี่ยวนี่เรียบร้อยนะครับถึงตอนนี้ยังมองไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็เปิดเกมด้วยความดุดันอีกฝ่ายนึงก็ตั้งรับอย่างเหนียวแน่นดันลงไปครับสมิงดำล็อกลัดพลิกเทอ้าวบิดลงไปอยู่บนนะครับสมิงดำอยู่บนโยมไทยต้องขึ้นมาใหม่เหนื่อยหน่อยครับวันนี้ยกเมืองไทยพยายามจะเร่งแต่ว่าเข้าไปชนแข้งขวาขวาแล้วคาครับสมิงดำออกขวาแล้วตั้งกำแพงไว้เลยครับหรือว่าแก้ได้สวยครับออกมาเล่นนอกไล่โดนแข้งขวาอีกดูครับยิ่งไล่ก็โดนอาวุธเข้าไปก่อนตลอดครับเตะแล้วกันเตะแล้วคาสมิงดำออกข้างนิดเดียวหยุดไม่ได้ครับต้องเปิดเกมมีแข้งขวานำยัดเดินแล้วสลับด้วยซ้ายตีนขวาหลุดเจอแทงวงในเด้งเข่าตั้งกำแพงคาสมิงดำอย่าปากเขียวหน้าเขียวไม่ได้นะกำลังนี่ต้องคงเส้นคงวาทั้งคู่ด้วยครับน่ารักทั้งคู่นะครับหมดยกที่3การมาชมภาพช้ายก3นะครับลุยอย่างเดียวครับลูกศิษย์ของวิทยายกเมืองไทยเดินหน้าขวาในเสียบแทงปั้มตีแม่แต่มวยของคุณจำนงครับสมิงดำวันนี้วางแผนมาดีนะครับพี่ปะเหลี่ยมเหลือลายโอ้โหครับเหลี่ยมเหลือกินว่าอย่างนั้นเถอะและสไตล์ของวิทยาเนี่ยเขาเบิร์นเดินหน้าบ้าด้วยเข่าเกือบจะทุกตัวนะใช่ครับเขามีอีกตัวนึงนะนี่
ขวัญโดมขวัญโดมเขาจะจัดเป็นคู่เอกวันที่23ขวัญโดมครับโบทุ่งสงเจอกับเสมอไหนมาจากไหนไม่มีใครรู้23ได้ดูดีแล้วเสมอไหนพี่ป๋าเจอขวัญโดมเนี่ยแหละวัดกันไปเลยครับเอามาเกมบนเวทีดีกว่ายกที่4เอาละครับมาติดตามกันต่อนะครับสวิงดำเมืองสีมาครับนักชกมุมน้ำเงินวันนี้อาจจะเอาเริ่มเอาชัยก่อนหรือเปล่านะครับแล้วค่อยไปลุ้นวันพรุ่งนี้ต่อยอดมงคลแถมเลยซ้ายครับออกแล้วครับเดินเร็วขึ้นครับแหมลีลาแกใช้ได้เลยนะครับสวิงดำออกเหลี่ยมลีลาออกข้างๆไม่ปะทะครับหาตัวไม่เจอครับสวิงดำก็ยกเมืองไทยนะครับเข้านายปั้มแหมสวิงดำแกก็ใช้เหลี่ยมใช้การวางแข้งเตะแล้วคาแทงแล้วคาครับดึงตัวหลบต้องเดินอีกครับยกเมืองไทยช้าไม่ได้ฝีมือเชิงเป็นรองโอ้เตะซ้ายสูงครับลูกนี้อ่ะเบียดดีครับก่อนไหนแดงตียัดยัดตีแล้วกันตีแล้วคาครับสมิงดำยอดฝีมือน่ารักอีกคนหนึ่งซ้ายหลุดทุกโต้ด้วยขวาสวยงามทีประมาจังหวะลีลาสายตาเฉียบขาดเดินทางมาไกลนะหนุ่นหนองคายหนองคายนี่เด้งด้วยขาเห็นไหมยัดเสียบตั้งคาทำไม่ได้เลยนะครับจังหวะสุดท้ายนี่ครับทำดีครับรู้สึกของอุจำนงสมิงดำยัดแล้วคาวงนอกก็ผิวครับวันนี้ออกลีลาดีครับออกข้างๆนิดๆนึงครับไม่ตกใจนะครับฝ่ายแดงครับยกเมืองไทยหาเป้าไม่เจอครับพยายามจะเดินเสียบเดินแทงอาวุธนี่วันนี้ดูหลวมไปเลยครับอ้าวตะวันลูกนี้หักล้มลงไปพละกำลังยังเหลือเฟือนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงต้องเดินตลอดนะนิ่งรอเฉยไม่ได้แล้วครับยกเมืองไทยติดบังขยับทำมาจังหวะแข้งขวาเตะหมัด1 2อัปคัตขยับเดินนี่ครับแข้งเดินออกได้ตลอดครับซ้ายขวาออกแบบธรรมชาติสมิงดำเดี๋ยวไม่ถึงนาทีแล้วนะครับยกที่4สมิงดำเดินเตะอ้าวยิงหมัดเข้าในพลิกเทลงไปไม่หาสายเหลี่ยมมันดึงนิดเดียวลงล่างเลยเดินบ้างครับเป็นฝ่ายเดินบ้างแล้วครับสมิงดำเน้นเน้นนายพลิกลงไม่ลงลงไม่ลงตีด้วยซ้ายปลายยกปลายยกมีมันสั่งเดินแล้วอย่านิ่งอย่ารออย่าเฉยเดินต่อแข้งซ้ายครับเอาแล้วครับอ้าวแข้งขวาไปออกเหลี่ยมลีลาได้สวยงามนะครับฝ่ายน้ำเงินสิงห์ดำเมืองสีมาแล้วพลิกไปครั้งหนึ่งนี่ครับเอาแล้วครับทำเอายกเมืองไทยล้มอยู่ล่าง2ครั้ง3ครั้งรัดอีกทีนึงรัดแต่ว่าจังหวะนี้มุดไปนิดนึงหมดยกครับครับประชมภาพชายก4นะครับแดงยกเมืองไทยเพชร 40,000 น้ำเงินสมิงดำเมืองสีมาลูกนี้ครับแข็งแรงครับยกเมืองไทยรัดในแล้วก็พลิกเทลงไปแต่สมิงดำก็เอาคืนด้วยลูกเหลี่ยมเหมือนกันนะครับเข้าในแล้วก็จับปั้มหักจนยกเมืองไทยเสียการไปเหมือนกันนะครับนี่เป็นภาพซุปเปอร์สโลสวยๆนะครับขอเชิญนักเรียนตำรวจนครบาลบางเขนรุ่น64กองร้อยที่1นะครับร่วมพบปะสังสรรค์ที่โรงแรมบาสยาบิชพัทยากลางนะครับในวันเสาร์ที่25มีนาคมนี้ก็จะมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเพื่อนๆที่เสียชีวิตรวมทั้งจะมีการแข่งขันฟุตบอลด้วยนะครับทางดาบแปงกอปราบประธานรุ่นนั้นฝากประชาสัมพันธ์มานะครับก็รุ่นเดียวกับกรรมการบนเวทีนี่นะครับคุณปอกคุณนนท์ครับโรจนวัฒน์สมศรีใช่ครับรุ่นเดียวกันนะครับก็คือตำรวจนครบาลบางเขนรุ่น64กองร้อยที่1ครับไปร่วมงานนะครับยกสุดท้ายแล้วครับแดงยกเมืองไทยเพชร 40,000 น้ำเงินเพชรหมิงดำเมืองสีมาแม่เราดูเกมตั้งแต่ยก1มาถึงตอนนี้นี่ก็ยังคู่ขี้สูสีนะครับบางท่านก็ยังมองว่าฝ่ายน้ำเงินครับสมิงดำออกแข้ง
ลีลาเหลี่ยมเชิงได้สวยงามนะครับส่วนความแข็งแรงแข็งแกร่งก็อยู่ที่ฝ่ายแดงหยกเมืองไทยก็เลยต้องอยู่ที่การตัดสินใจของกรรมการแล้วครับแต่ว่าจังหวะออกหมัดซ้ายขวาแบบนี้นี่เห็นครับได้ลูกแข็งแรงนะครับแต่ว่าเหลี่ยมเชิงก็สปริงดำออกอาวุธได้สวยๆครับแต่ว่าจะเข้าตากรรมการหรือเปล่านะครับเหลืออีก2นาทีครับยกสุดท้ายสปริงดำซื้อหมัดแล้วครับซ้ายลำตัวขวาบนเข้าในยกนี้ดูจะล้าๆลงไปนะครับสมิงดำเข้าในตีได้หรือเปล่าครับพยายามจะยกเข่าตีครับอยู่เมืองไทยเริ่มมีจ่าชกแบบคุมๆครับเข้าในล็อกลัดนี่แหละครับจังหวะนี้สมิงดำก็ได้นะครับนี่ครับจังหวะนี้ตีแล้วก็คาไว้นะครับลัดจะเทครับจะเทไม่ได้แม่เวลาเหลือน้อยแล้วนะครับยกสุดท้ายดูเหมือนว่าจะออกอาการอ่อนแรงไปเลยนะครับสมิงดำทั้งที่ถ้าดูจากการออกอาวุธนี่ก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับยก 2-3 แล้วก็ยังฟันศอกเอายกเมืองไทยนั้นแตกด้วยเออครับแต่ว่าพอออกไปยกสุดท้ายนี่สถานการณ์นั้นบีบให้ทางฝ่ายของสวิงดำกลับมาเป็นฝ่ายเดินพอเดินแล้วเหมือนกับว่าออกอาการไปเลยนะครับออกการยอมเลยนะอ่อนระหวยลอยแรงนะครับเลือดก็ไหลลงมาครับเข้าท่าด้วยนะครับเลือดแต่ไม่มีปัญหานะครับแม้ว่าจะแตกแต่ยกที่2มาถึงยกสุดท้ายแล้วครับยกเมืองไทยคุ้มแล้วครับมั่นใจสมิงดำด้านล่างชูกำปั้นครับเอาเข้าอีกไหมครับสมิงดำไม่เข้าแล้วครับโยกนี้โรยลงไปเห็นเลยนะครับนี่ครับเลือดเข้าตาก็พิเชษนี่ฮะต้องกระพริบตาตลอดเลยนะครับเลือดมันเข้าตาหมดยกสุดท้ายกรรมการ3ท่านด้านล่างนะครับสมยศมงคลเดชปีมใหม่โพชวันแล้วก็ประพัฒน์เสนาเวชนะครับฝ่ายแดงครับยกเมืองไทยเพชรสิบหมื่นเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับ